หลังจากรถจักรไอ้น้ำไปได้ไม่นานนะครับไม้กั้นก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเป็นขบวนรถอะไรวิ่งผ่านนะฮะอาจจะเป็นรถเปล่าก็ได้นะฮะเดี๋ยวรอถ่ายก่อนดีกว่าฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นขบวนรถสินค้านะฮะถ้าเป็นรถโดยสารไม่มีทางเป็นไปได้นะฮะเพราะว่ารถโดยสารขึ้นไปวิ่งข้างบนร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงหมดแล้วนะครับก็คงเป็นรถสินค้านี่แหละฮะไม่รถสินค้าก็รถจักรเปล่านะฮะปู่จีอีนะฮะที่ลากรถน้ำมาด้วยนะฮะหมายเลข4041นะฮะลากรถน้ำเพื่อเติมให้กับรถจักรไอ้น้ำนะครับก็ลากไปทุกที่นะฮะตั้งแต่บางซื่อนะฮะที่สแตนบายไปจนถึงอยุธยานะฮะเพราะว่าต้องเติมน้ำนะฮะถ้าเกิดไม่เติมน้ำนะครับรถก็วิ่งไม่ได้นะฮะสำหรับรถจักรไอ้น้ำนะครับ